สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในแก้เกมเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้เกมเศรษฐกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุ่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสำเร็จอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะเหมือนเกมเหมือนเกมเพราะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจนั้นถูกวางกฎกติกาโดยนานาชาติและเราก็มีกฎกติกาของเรานะครับดังนั้นการชนะเกมต้องเข้าใจกติกาต้องเรียนรู้กติกาต้องเรียนรู้ว่าผู้เล่นต่างๆเขาเล่นอยู่ในเกมแบบไหนเราจะได้แก้เกมถูกถึงทำให้เศรษฐกิจนั้นคือ1เกมที่เราจะต้องแก้เกมเศรษฐกิจเพื่อพิชิตความสำเร็จของพวกเราในฐานะนักธุรกิจและภาคประชาชนขอย้ำอีกครั้งนะคะเป็นเรื่องราวของท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่หน้าจอแน่นอนเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินในกระเป๋าเรานั่นเองต้องมาแก้เกมเศรษฐกิจกันเป็นประจำที่นี่พุธพฤหัสบดีและศุกร์ด้วยนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นกันเลยกับการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวเลขราคาทองคำราคาน้ำมันรวมทั้งตลาดหุ้นด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องเข้าใจกรอบของภาพเศรษฐกิจณขณะนี้นะครับว่าเศรษฐกิจนั้นของโลกนั้นรอการฟื้นตัวและภาพที่สำคัญคือทิศทางของดอกเบี้ยโลกคือสหรัฐอเมริกานั้นจะมีภาพของการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับและก็ญี่ปุ่นนั้นก็สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจก็คือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นตอนนี้ฝ้าฝั่งยุโรปถูกคาดว่าน่าจะลดดอกเบี้ยลงดังนั้นเกมเศรษฐกิจโลกเกมนี้คือทิศทางดอกเบี้ยนั้นเป็นขาลงต้องจับตามองว่าดอกเบี้ยของไทยเป็นอย่างไรแต่การปรับเปลี่ยนสวิตช์กันระหว่างค่าเงินดอลลาร์จะมีแนวโน้มอ่อนค่าและก็ค่าเงินเอเชียจะมีแนวโน้มแข็งค่านะครับจุดสำคัญทำให้บรรยากาศของโลกตอนนี้นอกจากทิศทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนแล้วแต่สงครามตอนออกกลางนั้นจะคลี่คลายอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นครับเพราะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์ในเรื่องของการลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสนั้นปรากฏว่าทิศทางกวัดแกว่งไปพอสมควรทองคำยังป้วนเปี้ยนบริเวณใกล้เคียง 2,500 ดอลลาร์ต่อออนนะครับในตลาดโลกนั้นแต่ยังไม่สามารถทะลุได้อยู่ที่ประมาณ 2,480 ถึง 8ถึง90นะครับทำให้ราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อวานนั้นก็มีการปรับขึ้นแล้วก็อยู่ที่ระดับของทองคำแท่งที่ซื้อที่41,000 บาทและก็ขายที่ 41,100 บาทสำหรับทองรูปพรรณครับเมื่อวานรับซื้อที่ประมาณ 43,000 บาทแล้วก็ขายที่ประมาณ 41,600 บาทนะครับสำหรับค่าเงินทิศทางค่าเงินนั้นแข็งค่าอยู่ที่ประมาณ 35.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและภาพของราคาน้ำมันนั้นกวัดแกว่งในทิศทางของไซด์เวย์อัพก็คือน้ำมันนั้นเวียนอยู่ระดับประมาณ 78 ถึง 81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับก็พยายามที่จะทะลุ 1,330 จุดยังอยู่ในแดงบวกครับก็ป้วนเปี้ยนแถวประมาณ 1,320 กว่าๆจนถึงใกล้ๆ30นะครับเพราะนั้นนี่คือภาพของเกมนี้ทุกอย่างเราดูสถานการณ์ที่ชัดเจนของการลดดอกเบี้ยและทิศทางของสงครามตะวันออกกลางทุกอย่างเป็นไปแบบไซด์เวย์ไปข้างๆครับมาต่อกันที่เรื่องของวาระแห่งชาติถ้าพูดถึงตอนนี้วาระแห่งชาติที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำโอ้โหเป็นพอพูดคำนี้ทุกคนตกใจเพราะอะไรคะตอนนี้รุนแรงมากจริงๆเขาเรียกว่าเป็นการบุกจู่โจมของสัตว์มีชีวิตต่างพื้นถิ่นที่เข้ามายังประเทศไทยของเรานะต้องบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเขาแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดุมากดุกว่าปลาหมอเทศอีกนะคะตอนนี้ในบ้านเราเองก็เผชิญกับปัญหานี้และส่งผลต่อระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจในประเทศค่ะจนกระทั่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาคลอดออกมา7มาตรการโดยใช้งบประมาณในการจัดการถึง450ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเราไปดูความคืบหน้าล่าสุดนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคุณอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณคลองเกาะโพเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำและเยี่ยมชมการสาธิตแปรรูปเมนูอาหารจากปลาหมอคางดำเนื่องจากว่าที่ผ่านมาว่ามีการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อวงกว้างทั้งระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพื้นที่แหล่งน้ำเนี่ยในพื้นที่ภาคกลาง5จังหวัดก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและเพชรบุรีค่ะ
นั่นคือการเกริ่นนำในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่เห็นภาพชัดนะคะแต่ถามว่าณวันนี้เนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยแพร่กระจายแล้วก็ระบาดรุนแรงในพื้นที่ทั้งหมดตอนนี้17จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้วยค่ะน่ากลัวมากๆนะคะต้องเร่งแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนค่ะและนี่คือที่มาของการเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับต้องคุยกันเรื่องของปลาหมอคางดำซึ่งคุยกันมาอย่างยาวนานที่ผ่านมาและปัจจุบันยังคุยอยู่และมติครม.ล่าสุดนั้นทุ่มเงิน450ล้านและบอกว่าจะแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบและจะจบภายในปี2570นั่นหมายความว่าเกมนี้เป็นเกมยาวครับเป็นเกมที่ไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปี67แต่จะต้องเข้าสู่สมดุลสุดท้ายน่าจะภายในปี2570และที่สำคัญนั้นเกมนี้ต้องร่วมกันเล่นทั้งประเทศนะครับเพราะว่าปลาหมอคางดำนั้นถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาเนื่องจากสภาพของแอฟริกานั้นมีระบบนิเวศที่จะมีปลาหลากหลายชนิดรวมทั้งสัตว์ประเภทอื่นๆที่จะมีการกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบของระบบนิเวศโดยธรรมชาติทำให้สถานการณ์ของแอฟริกาจึงไม่มีปัญหาแต่เมื่อปลาหมอคางดำนั้นหลุดลอดไปอยู่ประเทศต่างๆเช่นอเมริกานะครับที่ฟลอริดาเคยเกิดเหตุการณ์ที่ยุโรปเคยเกิดที่แม่น้ำดานูฟและที่ออสเตรเลียเคยเกิดที่รัฐควีนส์แลนด์และที่ฟิลิปปินส์ก็เกิดปัญหาครับตั้งแต่ปี2502จนถึงปี2558ทุกประเทศมีการแก้ไขแล้วและมันทำลายระบบนิเวศทำลายรายได้ของเกษตรกรจึงเป็นประเด็นที่เราต้องมาเปิดประเด็นกันในวันนี้ครับกับแก้เกมเศรษฐกิจครับต่อจากที่อาจารย์เปิดประเด็นไว้ขอยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนถึงความไร้ขาดของปลาหมอคางดำนะคะนั่นก็คือกรณีของเจ้าของบ่อเลี้ยงปูที่อำเภอบางบ่อเขาเลี้ยงปูเนี่ยเรียกว่าลงทุนไปเนี่ยปล่อยปูลงไปในบ่อ 9,000 ตัวค่ะใช้เงินลงทุนประมาณ 100,000 บาทปรากฏว่าผ่านไป3เดือนปูรอดชีวิตได้เหลือเพียงแค่20กิโลกรัมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขายได้แค่ 8,000 บาทแล้วก็ในบ่อปูกลับเต็มไปด้วยปลาหมอคางดำเกือบ 4,000 กิโลเลยค่ะดังนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเราต้องตามกันดูในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสักครู่กลับมาค่ะเปิดประเด็นข่าวเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจตามสไตล์นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยดำเนินรายการโดยดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสทุกวันพุธพฤหัสบดีและศุกร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทางช่อง5กดหมายเลข5ในแก้เกมเศรษฐกิจค่ะเวลาจะไปเที่ยวก็ลำบากเลยคิดเริ่มทำธุรกิจตรงนี้ค่ะได้เรียนกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะทำให้ได้มีมุมมองทางด้านการทำธุรกิจที่แตกต่างนะคะแล้วก็ใช้ความรู้จากการเรียนแบบ iHybrid ทำให้เห็นโอกาสว่าถ้าเกิดเราทำช่องทางทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีลูกค้าอีกมากเลยค่ะธุรกิจสวิตตี้บอลลูนนะคะมาจากความชอบส่วนตัวค่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีหัวการค้าตั้งแต่ตอนเข้ามาเรียนค่ะหลังจากที่ได้รับฟังที่อาจารย์ถ่ายทอดให้เรามีความรู้สึกว่ามองอะไรก็เป็นธุรกิจไปหมดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีเหมือนจุดประกายให้เรานำสิ่งที่เราชอบมาทำเป็นธุรกิจครับทำให้เราทำเรื่องยากให้เป็นไปได้เรียนไปด้วยทำธุรกิจไปด้วยก็ได้ค่ะโอกาสลอยอยู่รอบๆเด็กหัวการค้าเท่านั้นที่จะมองเห็นค่ะหมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะเราเปิดประเด็นที่น่าสนใจไว้นั่นคือการแพร่ระบาดและก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมทั้งระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำตอนนี้ระบาดในพื้นที่17จังหวัดที่อยู่ในฝั่งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้วยมีจังหวัดไหนบ้างเราไปดูกันหน่อยนะคะ
มีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระยองฉะเชิงเทรานนทบุรีสมุทรปราการราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลานครศรีธรรมราชตราดและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยล่าสุดรัฐบาลประกาศ7มาตรการโดยใช้งบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ถึง450ล้านบาท7มาตรการที่ว่านี้คืออะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะมาตรการแรกคือจำเป็นต้องกำจัดและนำปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศของไทยให้มากที่สุดและเร็วที่สุดค่ะหลังจากนั้นต้องรอการกำจัดโดยต้องรอให้ปลาหมอคางดำลดลงแล้วก็จะใช้วิธีธรรมชาติบำบัดโดยการปล่อยปลานักล่าลงไปปลานักล่าก็มีปลากระพงปลาอีกงค่ะอาจารย์คะซึ่งเราเชื่อว่าในช่วงเวลาที่เหมาะและต้องดูด้วยค่ะว่าพื้นที่ที่จะต้องลงจัดการมีที่ไหนบ้างต้องผ่านการศึกษาก่อนโดยแต่ละพื้นที่จะใช้ปลานักล่าไม่เหมือนกันแล้วก็จะช่วยลดปริมาณปลาหมอคางดำได้มากขึ้นจากนั้นก็จะนำปลาหมอคางดำที่จับขึ้นมาได้ไปใช้ในเรื่องอื่นๆโดยตั้งเป้าภายในปีนี้จนถึงกลางปีหน้าจะจับให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตันหรือ4ล้านกิโลกรัมมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปในพื้นที่อื่นทำความเข้าใจเรื่องการแพร่ระบาดให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่17จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ใช้การวิจัยนวัตกรรมเข้ามาช่วยอย่างเช่นการเหนี่ยวนำโครโมโซมจากในส่วนของแม้เป็นสับแสงทางวิทยาศาสตร์นะคะก็บอกว่าจะต้องนำเรื่องงานวิจัยมาช่วยแล้วก็ฟื้นฟูโดยกระทรวงเกษตรจะต้องไปศึกษาแหล่งน้ำที่เราพบปลาหมอคางดำในปัจจุบันมีปลาปูกุ้งหอยอะไรแบบนี้เป็นต้น คือเราได้เห็นภาพชัดว่า7มาตรการเนี่ยคือเขารวมประเด็นหลักสำคัญคือ7มาตรการนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ละมาตรการเขาจะมีรายละเอียดอยู่นะคะทั้งหมดนี้คือเป็นที่มาที่อาจารย์เปิดประเด็นไว้แต่ตอนนี้อาจารย์ต้องลงลึกและวิเคราะห์ให้เราได้เห็นถึงปัญหานี้นะคะในช่วงนี้พร้อมนะคะพร้อมครับกับช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจในเกมนี้นะครับปลาหมอคางดำนั้นต้องเล่นกันทั้งประเทศครับเป็นเกมที่ต้องเป็นการลงสนามแบบพร้อมๆกันฟูลทีมนะครับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนภาคสังคมครับจุดแรกก่อนการถอดรหัสนั้นจะมีอยู่4รหัสนะครับรหัสแรกคือปัญหาและลักษณะของปลาหมอคางดำอันที่2เนี่ยผลกระทบเศรษฐกิจอันที่3คือวิธีแก้ไขกำจัดปลาหมอคางดำและที่4ครับแนวทางในการฟื้นฟูกลับมาสู่ภาวะสมดุลแบบเดิมนะครับจุดแรกก่อนปลาหมอคางดำเนี่ยธรรมชาติคือเขาอยู่ในน้ำกร่อยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็น17จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดขณะนี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีน้ำกร่อยจากงานวิจัยนั้นพบว่าปลาหมอคางดำนั้นอาจจะไปสู่น้ำจืดได้ซึ่งอันนี้ต้องระวังงานวิจัยเนี่ยพบออกมาว่าปลาหมอคางดำที่มีตัวใหญ่เนี่ยไปน้ำจืดได้แต่ตัวเล็กเนี่ยมักจะไม่รอดไข่ปลามักจะไม่ค่อยรอดนะครับประเด็นสำคัญอยู่ว่าแต่ถ้าหลุดไปเนี่ยและมันทนสภาพเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาต้องคุมอย่าให้ไประบาดที่น้ำกร่อยอันที่สองคือปลาหมอคางดำนั้นแพร่ระบาดเร็วมากปลาตัวผู้เนี่ยจะอมไข่ไว้ในปากนะครับ22วันจะทำการผสมพันธุ์หนึ่งครั้งตัวหนึ่งเนี่ยแพร่กระจายได้300ตัวดังนั้นเนี่ยปลาหมอคางดำจึงโตเร็วต้องรีบกำจัดต้องรีบควบคุมนี่คือลักษณะของปลาหมอคางดำนะครับปัญหาที่สองคือปัญหาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจปัญหากระทบทางด้านเศรษฐกิจคือปลาหมอคางดำเนี่ยทานอาหารทุกประเภทกินทุกอย่างกินทุกอย่างสัตว์เล็กซากสัตว์กินเสร็จแล้วเนี่ยสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะครับกุ้งขาวนะฮะกุ้งนะครับต่างๆเนี่ยครับแชบ๊วยนะครับทุกอย่างที่เลี้ยงไว้ตลอดจนปลาต่างๆเนี่ยปลาหมอคางดำจะกินครับข้อพบของหลายๆประเทศพบเหมือนกันคือว่าเมื่อปลาหมอคางดำเข้าไปในระบบนิเวศปั๊บปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงหายหมดและ17จังหวัดมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาทถ้าปล่อยนานไปความเสียหายสะสมเป็นหมื่นล้านบาทได้นะครับก็อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่บ่อเลี้ยงปูโอ้โหน่ากลัวมากครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราต้องร่วมกันกำจัดโดยเร็วซึ่งต้องใช้เวลาอันนี้ต้องจำก่อนรหัสที่สำคัญคือต้องใช้เวลาในการกำจัดเพราะว่าเขาเผยแพร่พันธุ์ด้วยและเขาก็จะถูกจับไปในตัวอันที่3วิธีกำจัดเนี่ยทำอะไร1เราจะเห็นภาครัฐเนี่ยนะครับมีแนวนโยบายที่ชัดเจนตอนนี้เนี่ยต้องไปจับต้องจับแล้ววิธีจับเนี่ยให้ประชาชนช่วยกันจับรัฐบาลก็จะจับแล้วก็มีลักษณะของการจะใช้เทคโนโลยีเช่นสหรัฐอเมริกานะครับกับทางด้านออสเตรเลียใช้สารเคมีกำจัดบางที่เนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับกับยุโรปเนี่ยใช้แห่อวนกำจัดยุโรปเนี่ยสร้างเขื่อน
ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายไม่ให้มีการไหลเวียนของน้ำไปสู่แหล่งระบาดอื่นๆแต่ทุกประเทศทำเหมือนกันคือให้ความรู้ประชาชนต้องเข้าใจที่ถูกต้องดังนั้นวิธีกำจัดเนี่ยนะครับจะต้องล่อมาจับเสร็จจับเสร็จเนี่ยทำสองอย่างตอนนี้ภาครัฐเนี่ยนะครับได้มีการอนุมัติให้การยางประเทศไทยเนี่ยเอาปลาหมอคางดำเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพและเอาไปใช้ในการลดน้ำต้นลดต้นยางตรงนี้ช่วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการสนับสนุนให้โรงงานปลาป่นเนี่ยนำไปทำเป็นปลาป่นซึ่งตอนนี้จังหวัดสมุทรสาครนั้นรับเต็มที่นะครับจังหวัดที่สามารถขนส่งไปได้โรงงานจะรับซื้อที่ราคาประมาณ15บาทต่อกิโลเหมาะสมกับไปทำเป็นอาหารสัตว์นี่คือในภาคของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคางดำเห็นบอกว่าจะมีอีกหนึ่งเรื่องมาตรการก็คือปล่อยปลานักล่าลงไปจัดการครับอันนี้ก็คือเรื่องของหมวดของการที่เข้าไปกำจัดอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพอจับแล้วเนี่ยแต่จุดที่เหมาะสมคือปล่อยปลานักล่าตามพื้นที่ต่างๆที่เหมาะสมแล้วก็ไปกินปลาหมอนะครับคางดำซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะทำเป็นจังหวะนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยเมื่อเข้าสู่สมดุลแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าท่านจับออกมาแล้วเนี่ยนะครับท่านส่ง2จุดก็คือส่งไปให้การยางที่ไทยจะมีคนรวบรวมเสร็จไปส่งการยางที่ไทยได้จำนวนหนึ่งและส่งโรงงานปลาปนอันนี้คือการกำจัดนะครับข้อที่3รหัสที่3เนี่ยต้องบอกนะครับว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นละและพอกำจัดได้อย่างเรียบร้อยแล้วถึงจุดสุดท้ายที่ครม.มีมติคือว่าจะต้องมีการฟื้นฟูธรรมชาตินั่นก็คือกรมประมงนั้นจะต้องมีการที่นะครับจดไว้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีปลาอะไรบ้างมีสัตว์น้ำประเภทไหนและเมื่อปลาหมอคางดำเริ่มมีสถานการณ์คลายตัวลงเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆที่จะเติมเข้าสู่สมดุลธรรมชาติแต่ส่วนสำคัญนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกภาคประชาชนคือท่านอย่าเคลื่อนย้ายปลาหมอคางดำนะเพราะว่าเพราะสิ่งที่เขากลัวคือปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ในธรรมชาติได้หลากหลายมากสิ่งแรกท่านต้องน็อกน้ำแข็งค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแต่ละจุดถึงจะย้ายไปที่ไหนก็ตามเขาก็จะคืออยู่รอดได้เขาถึงเรียกว่าเป็นเอเลียนสปีชีส์ดังนั้นเนี่ยนะครับในการวิจัยเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าถ้าเอาน้ำแข็งลงไปแช่ปลาหมอคางดำเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยจะไม่มีชีวิตภายใน15นาทีและถ้าไข่ของเขาเนี่ยจะไม่มีชีวิตสืบพันธุ์ได้ต่อเนี่ยภายใน15นาทีแต่เดี๋ยวกรมประมงเขาเตรียมออกกฎระเบียบอยู่นะนี่แหละต่อมานะครับต้องกระซิบหน่อยว่าเป็นข่าวก็สิบเลยนะคะแล้วต่อมาเนี่ยต้องบอกนะครับว่าท่านบอกจะเอาเมนูปลาหมอคางดำและเคลื่อนย้ายจังหวัดยานะครับเพราะถ้าออกไปเนี่ยท่านเคลื่อนย้ายชำแหละเป็นชิ้นๆนะคือท่านต้องตัดหัวอย่าปล่อยปลาหมอคางดำตัวเป็นสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยเพราะเขาจะหลุดไปอยู่ที่แหล่งน้ำจืดมันจะทำให้การแพร่กระจายปลาหมอคางดำเนี่ยข้ามเขตข้ามจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลและปลาหมอคางดำนั้นเป็นตัวทำลายระบบนิเวศในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นตามที่อาจารย์ถอดรหัสออกมาให้เห็นเป็นข้อๆทุกคนรวมพลังกันจะได้แก้ปัญหานี้ได้วาระแห่งชาติวาระแห่งชาติถึงแม้ว่ารัฐบาลจะวางเป้าว่าจัดการได้ภายในปี2570แต่ถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็จะดีอยู่แล้วนะและถ้ารัฐบาลเขาทำแต่เพียงอย่างเดียวผู้เดียวก็ไม่ได้ภาคเอกชนก็ต้องร่วมในการที่จะไปทำปลาปนนะครับไปแปรรูปต่างๆแต่ที่สำคัญคือภาคประชาชนเนี่ยท่านอย่าย้ายถิ่นฐานถ้าท่านจะย้ายขายข้ามจังหวัดเนี่ยชำแหละตัดหัวตัดเป็นชิ้นๆอย่าเอาตัวเต็มๆตัวเป็นๆไปเลยเด็ดขาดมันจะทำให้ปัญหานี้แพร่กระจายต่อไปครับต้องระวังมากๆนะอาจารย์ย้ำมากๆอย่างที่เราทราบอาจารย์ของเราเนี่ยไปประชุมมาก็เยอะแล้วก็ได้บังเอิญไปเจอท่านที่ดีกรมประมงเมื่อกี้เพิ่งเจอท่านที่ดีกรมประมงแล้วก็บอกท่านว่าแบบเบาๆแต่ดังๆท่านครับขอเชิญท่านออกรายการอาทิตย์หน้าได้ไหมท่านก็บอกรับปากท่านรับปากแล้วนะคะว่าจะมานั่งในรายการของเราที่สำคัญที่สุดท่านบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีมาตรการอะไรเด็ดๆออกมาอีกนะคะงั้นต้องติดตามนั่นคือการถอดรหัสของอาจารย์เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะนิธิจำนงอาสานะครับปัจจุบันนี้ทำธุรกิจกาแฟชายไทยคอฟฟี่ครับตอนที่อยู่ที่มหาลัยได้แนวคิดความเชื่อที่จะให้ครับเราเริ่มที่จะให้ก่อนกับกลุ่มที่ขาดโอกาสก็คือเกษตรกรแล้วก็เห็นว่าเกษตรกรเนี่ยยังทำไร่เลื่อนลอยอยู่นะครับแล้วก็มาศึกษาดูก็ค้นพบว่าการปลูกกาแฟเนี่ยสามารถให้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ยังทำให้สภาพป่ากลับคืนมาให้ความรู้ในการทำธุรกิจเราเอาเมล็ดพันธุ์ไปให้เขาปลูกกาแฟแล้วเขาก็ส่งกาแฟโดยผ่านกระบวนการตามวิธีของเรามันก็เหมือนพึ่งพากันนะครับถ้าเอาความให้ตรงนี้มาสามารถแปลมาเป็นธุรกิจได้เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันการที่เข้ามาอยู่ในมหาลัยเนี้ยทำให้เรามองเห็นโอกาสที่ชัดขึ้นเรามั่นใจได้กับสิ่งที่เราเรียนอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์สำหรับการทำธุรกิจของผมที่ได้จากมหาลัยตรงๆเลยครับเ
รวมหมดทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะเอา60แหละ60ปีแต่ที่อันนึงที่เห็นแบบน่ากินมากที่มันลอยแล้วเป็นหนังหมูเนี่ยตัวนี้แหละคุณผู้ชมเนาะหนังทอดมันเหมือนกระเพาะปลาคนโบราณชอบกินคนแก่เออไปกินร้านอื่นไม่มีนะเนี่ยพบกับรายการ Inside Esports รายการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองต่างๆที่เกี่ยวกับเกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ค่ะกลุ่มของเราก็ชื่อว่ากลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหารนะคะชื่อของเราก็มีความหมายทุกตัวและแบรนด์ของเราก็คือหมูน้อยไข่เค็มมะดันเรารวมกลุ่มเพื่อความสุขเพื่อความสามัคคีเพื่อความที่ว่าเราจะได้มีทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะได้มีรายได้ในครอบครัวเสริมขึ้นมาถึงรายได้ของเราเนี่ยจะไม่ได้มากแต่ความสุขความภูมิใจความพอใจเนี่ยของเรามีมากกว่ากลุ่มอื่นแน่นอนค่ะกลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้เปิดประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศแล้วอาจารย์ถอดรหัสที่เห็นเมื่อช่วงที่แล้วโอ้โหเรียกว่าข้อมูลพรั่งพรูมากแต่ตอนนี้ต้องมาสรุปแล้วนะคะว่ามาตรการที่แท้จริงหรือว่าวิธีกลยุทธ์ที่เราจะสู้กับปลาหมอคางดำนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละภาคส่วนเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเราอยู่ในแผนตั้งรับหรือเกมเราอาจจะสู้คู่แข่งขันไม่ได้หรือสูสีเนี่ยสังเกตนะครับถ้าโค้ชเนี่ยวางกลยุทธ์ดีๆเนี่ยชนะเกมได้แทบทุกนัดแหละเพราะฉะนั้นเราอยากชนะนะคะเราอยากชนะได้เวลาที่อาจารย์จะต้องลงลึกแล้วก็กระชับชัดเจนให้เราเข้าใจง่ายๆเลยนะคะพร้อมครับพร้อมนะคะไปกันเลยค่ะในช่วงของเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจในเกมนี้นะครับเกมปลาหมอคางดำนั้นต้องบอกว่าต้องทำกลยุทธ์ฟูลทีมทั้งประเทศเพราะเรื่องของปลาหมอคางดำนั้นเกี่ยวพันกับเกษตรกรนับล้านคน17จังหวัดและทำลายระบบนิเวศอย่างระยะเวลายาวนานถ้าเราไม่เร่งแก้ไขได้ทีมคันมูลค่าความเสียหายของระบบเศรษฐกิจนั้นสูงถึงเป็นหมื่นล้านได้นะครับแน่นอนครับเรื่องนี้ใกล้ตัวมากอย่างที่เราบอกไปแล้วก็คือวิธีแรกก็คือจะต้องไปดูแนวทางที่ประเทศอื่นทำสำเร็จครับซึ่งมติครม.7ข้อนั้นครอบคลุมมากอยู่แล้วแต่ละประเทศนั้นจุดแรกที่ทำในกลยุทธ์แรกก็คือทำการสำรวจแหล่งน้ำครับว่าปลาหมอคางดำนั้นมีอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างแพร่กระจายอย่างไรและเมื่อได้ทำการสำรวจเรียบร้อยแล้วก็จะต้องให้ความรู้กับประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องวิธีแรกต้องสำรวจนะครับกลยุทธ์แรกกลยุทธ์ที่2ที่เราจะเห็นคือพอสำรวจแล้วเนี่ยจะต้องใช้ทุกสรรพกำลังในการที่จะกำจัดซึ่งแน่นอนนะครับว่าจุดที่มีการทำกันในหลายๆประเทศคือ1การใช้สารเคมีในการที่จะสร้างการหยุดการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำซึ่งรัฐบาลไทยก็บอกว่าจะใช้เทคโนโลยีในสมัยใหม่นั้นเพื่อจะหยุดการแพร่ระบาดหรือทำให้ปลาหมอคางดำเป็นหมันและการใช้เทคนิคต่างๆทางเทคโนโลยีเพื่อจะทำให้ปลาหมอคางดำนั้นถูกชักจูงให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะได้จับง่ายและจะเอานักล่าในระบบนิเวศก็คือปลากระพงขาวหรือปลาชิ้นต่างๆที่เข้าไปกินปลาหมอคางดำแต่ต้องยอมรับนะครับเราต้องยอมรับอยู่อย่างว่าปลาประเภทนี้ก็กินทุกอย่างเหมือนกันดังนั้นการใส่ไปต้องใส่ในเวลาที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมและให้ระบบนิเวศนั้นมีการลดปลาหมอคางดำให้ได้สิ่งต่อมาคือประชาชนนั้นจะต้องได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและต้องเข้าใจนะครับว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินในการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะการลงทุนในระดับ500ล้านคือ450ล้านหรือมากกว่านั้นมันคือการเอาเงินลงไปแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ระบบเศรษฐกิจนั้นเสียหายในระดับหมื่นล้านและทำลายวงจรของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนหรืออย่างถาวรถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียหายรุนแรงดังนั้นการแก้ไขปัญหาในระดับ500ล้านถึง 1,000 ล้านหรือมากกว่านั้นถือว่าคุ้มค่านะครับและข้อที่4ครับการสร้างมูลค่าเพิ่มของการแปรรูปอาหารปลาหมอคางดำก็อาจจำเป็นแล้วครับที่จะต้องคิดเมนูเด็ดๆ
และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบว่าการรับประทานปลาหมอกคางดำนั้นทานได้อริดอร่อยเมนูต่างๆจะดำเนินการอย่างไรทำอย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มประชาชนเมื่อซื้อปลาหมอคางดำจะได้ไปประกอบอาหารได้นี่คือการช่วยกำจัดนะครับปลาหมอคางดำหลังจากที่การอย่างประเทศไทยจะรับไปทำปุ๋ยและโรงงานปลาปนจะเอาไปทำปลาปนนี่คือสิ่งที่เป็นการทำกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำครับโอ้โหเรียกว่าปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติจริงๆและตอนนี้เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐด้วยกับ7มาตรการที่ออกมานะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมค่ะเรื่องปลาหมอคางดำจะต้องตามกันต่อโดยเฉพาะในส่วนของกรมประมงท่านอาจารย์บอกว่าไปพบกับท่านอธิบดีกรมประมงมาเป็นยังไงบ้างคะท่านอธิบดีบอกไงก็สิบหน่อยค่ะก็แหมจริงๆก็ไม่อยากจะเล่าแทนแต่ว่ากรมประมงเนี่ยมีมาตรการและเตรียมตัวที่จะออกกฎกระทรวงในการที่จะดูแลเรื่องนี้และผมก็บอกว่าท่านครับกรุณามาออกรายการเราหน่อยได้ไหมท่านบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนัดเวลามาท่านจะมาออกขอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อน ในสัปดาห์หน้าจะเป็นวันไหนท่านผู้ชมติดตามได้นะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องไม่ตามไม่ได้เลยค่ะ Digital Wallet 10,000 บาทหลังจากที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรก ระบบล่มเลยในวันแรกนะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็ยังคงมียอดผู้ที่ไปลงทะเบียนเนี่ยเยอะพอสมควรนะคะก็ทำให้ระบบเนี่ยยังคงไม่เสถียรมาอย่างนั้นนะคะมีความเคลื่อนไหวจากผู้ที่ไปลงทะเบียนหลายจุดเลยทีเดียวแต่ว่าสรุปมาในบางพื้นที่อย่างเช่นยกตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการรายงานเรื่องของบรรยากาศการลงทะเบียน Digital Wallet 10,000 บาทค่ะซึ่งในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่ส่วนใหญ่แล้วประสบปัญหาเข้าระบบไม่ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ระบบล่าช้าด้วยค่ะครับก็อาจจะเป็นที่เครือข่ายด้วยนะเพราะว่าระบบของ 5G หรือระบบ 4G เนี่ยบางทีคนมาดำเนินธุรกรรมเยอะๆเนี่ยระบบมันก็หน่วงอะนะครับแต่ว่ารัฐบาลเขาก็แก้ไขปัญหาอยู่แล้วก็เชื่อว่าลงทะเบียนไปมันมีเวลาลงทะเบียนเป็นประมาณเดือนครึ่งอะครับวันหลังๆนี่ผมว่าระบบน่าจะคล่องตัวแล้วล่ะลงทะเบียนต่อเนื่องได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็รอในช่วงวันที่ประมาณ16กันยายนก็จะเริ่มให้ลงทะเบียนตรงนั้นนะคะนั่นคือความคืบหน้าในส่วนของDigital Wallet 10,000 บาทและแน่นอนค่ะหวังที่จะมีพายุหมุนให้กับระบบเศรษฐกิจในบ้านเราในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์นะครับหรือการวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คาดหวังว่าการใช้เงินตรงนี้เนี่ยควรจะต้องคุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นการใช้เงินสูงมากถึง 450,000 ล้านบาทและเป็นเงินจากงบประมาณขาดดุลสิ่งสำคัญมากๆก็คือแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคึกคักครับซึ่งทางประเทศไทยก็ระบุไว้แล้วครับว่าอาจจะช่วยให้เศรษฐกิจในปีนี้นะครับบวกขึ้นมานะครับอีกประมาณในไตรมาสที่3เนี่ยเพิ่งแถลงตัวเลขไปเนี่ยนะครับก็ไตรมาสที่4เนี่ยจะบวกประมาณ 0.3% แล้วก็มีผลต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้น Digital Wallet เองก็เป็นจุดที่เป็นความหวังของคนไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักขึ้นครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะคะระวังเรื่องมิจฉาชีพด้วยค่ะอันนี้คือประชาชนใช่แล้วเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็จะพูดถึงร้านค้าว่าจะลงอย่างไรแล้วก็ประชาชนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนใช่แล้วค่ะทุกอย่างเกี่ยวกับDigital Walletก็จะตามกันต่อไปอย่างนี้และแน่นอนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเพราะนี่คือสนามแข่งขันระดับโลกที่เราจะต้องรู้เพื่อรอดค่ะอาจารย์เกมเศรษฐกิจเกมนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าท่านติดตามต่อเนื่องเพราะเกมเศรษฐกิจนั้นอย่างที่เราใช้ไปในสัปดาห์นี้คือถ้าประธานาธิบดีสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์หรือประธานาธิบดีนะครับกัมมาลาแฮร์ริสภาพของสีโลกจะเปลี่ยนไปแบบหนึ่งภาวะสงครามของฮามาสกับอิสราเอลถ้าเกิดขึ้นแรงขึ้นบานปลายหรือเบาลงจะเปลี่ยนเศรษฐกิจไปแบบหนึ่งและทีมการทิศทางดอกเบี้ยโลกถ้าปรับลงเร็วจะเปลี่ยนไปแบบหนึ่งดังนั้นเกมนี้คือกติกาที่เราต้องรู้และรู้เกมนี้จะได้ชนะทุกศึกและพิชิตให้เศรษฐกิจและธุรกิจของเรารุ่งโรจน์รุ่งเรืองครับทุกวันพุธพฤหัสบดีและศุกร์ 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทางททบ5กฎหมายเลข5ค่ะใครอยากจะให้อาจารย์เปิดประเด็นถอดรหัสข้อกลยุทธ์ให้กับเกมไหนของท่านผู้ชมนะคะกับทุกธุรกิจเลยส่งมาได้ที่ Facebook รายการแก้เกมเศรษฐกิจค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะกับเรา2คนนะคะพร้อมทีมงานทั้งหมดของรายการแก้เกมเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ